มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสไพสิงนุ่นบรนุษย์ได้โพสต์แล้วนะคะนลังสามีประกาศขอรับผิดชอบตัวเองไม่เกี่ยวกับตระกูลค่ะจากกรณีที่ต๊อดปิติพิรมพักดีสามีของนางเอกสาวนุ่นบรนุษย์พิรมพักดีนะคะที่เป็นนักธุรกิจทายาตรุ่นที่4ของตระกูลพิลมพักดี ได้ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวแสดงความคิดเห็นของการจัดสรรวัคซีนที่รัฐบาลทำนะคะโดยตอดปิติร้โพสต์ระบุข้อความว่าผมจะไม่ลงแล้วนะแต่ว่าสงสารคนไทยซอบ,บคอพูดชัดว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนตายลดลงแล้วทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าที่วัคซีนวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยซี เตือนไว้ก่อนด่ามาจะด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผมผมแค่ทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่อยากจะเห็นสิ่งที่ดีขึ้นอีกทางนะคะต๊อดปิติเองประกาศขอรับผิดชอบตัวเองไม่เกี่ยวกับตระกูลพิลลมพักดีนะคะหลังที่โวยวายสงสารบุคลากรด่านหน้าโดยเขานั้นยังได้โพสต์อีกครั้งว่าผมมาจากครอบครัวใหญ่ครับ ทุกอย่างที่ผมเขียนหรือว่าพูดไปผมเองรับผิดช,ชอบตัวเองได้ครับไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือว่าคนอื่นในครอบครัวของผมผมแค่อยากให้นายกแวะไปที่โรงพยาบาลสนามกับแ,ก ICU, กแผนก i u ซสักสองสาแห่งเผื่อจะคิดอะไรออกเพราะผมเองไม่ใช่ทาสแล้วก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียถ้าผมจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็ว่าไปตามเนื้อผ้าครับ ผมตัดสินใจดีแล้วผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเร็วลงทุกวันผมรู้จักนักการเมืองอยู่เยอะพวกเขาก็น่าจะรู้จักผมบ้างผมเองไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ถ้าจะมาผมก็เอาด่านหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ำให้ครบคนผมขอสละตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขานะครับ และเมื่อผมเอาจริงก็คือเอาจริงล่าสุดนะคะทางด้านภรรยาสะพ้ายสิงห์อย่างสาวนุ่นปรนุษนะคะก็ได้ลอยตัวเหนือดราม่านะคะโดยการโพส์ตรูปไปหน้าแซบๆหลังสามีต๊อดปิติประกาศขอรับผิดชอบตัวเองไม่เกี่ยวกับตระกูลพิลลมพักดีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่อชมคุณตอ๊อดแล้วก็คุณนุ่นเยอะมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ